4ดาวขึ้นไปครับเรามาลุ้นกันครับได้กี่ดาวมาไหมมาไหม1ดาว2ดาวมาแล้ว3ดาวคุณแม่ครับสวยเหมือนแม่ไหมฮะสวยกว่าแม่ค่ะสวยกว่าแม่แล้วเนาะคิดถึงลูกไหมไม่เจอตั้งนานคิดถึงมากเลยครับกี่เดือนแล้วครับเนี่ยก็4เดือนผมยังไม่ได้เจอเลยค่ะอยากกอดแม่ไหมอยากมากๆค่ะอยากมากๆจริงป่ะให้กอดดีไหมไม่เหอะป้าขอเซฟประมือให้คุณแม่หน่อยครับหนูอยากจะบอกอะไรคุณแม่ก่อนไม่เจอตั้งนานก็แม่เป็นห่วงหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากเจอกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเขาที่อดทนเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยในใจลึกก็คืออยากจะเซอร์ไพรส์กลับมาพร้อมโชว์ดีๆแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะคือก็อดทนเหมือนกันที่จะต้องไม่เจออะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่อดทนแล้วก็ขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้แบบหนูผ่านวันแบบที่หนูเหนื่อยมากๆท้อมากๆหนูโทรหาเขาแล้วหนูก็จะหายเหนื่อยเลยหนูก็แบบสู้ใหม่เพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ท้อเวลาที่อยู่เกาหลีหนูก็จะคิดถึงเขาแบบตลอดเวลาก็ดีใจที่มันถึงวันนี้สักทีค่ะใช่ยินดีด้วยนะครับที่ทำให้คุณแม่มีความสุขได้คุณแม่ครับอวยพรลูกซะหน่อยตำแหน่งดีว่าไทยแลนด์จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้ลูกกำลังสู้เพื่อคุณแม่อยู่นะแม่ก็ขอขอบคุณรายการนี้ค่ะที่ให้ลูกได้มีโอกาสมาถึงระดับนี้แต่ต่อไปภายหน้าถ้าลูกมีโอกาสมีความสามารถถึงได้เป็นดีว่าก็แม่ก็จะภูมิใจมากและขอบใจลูกมากที่ทำให้แม่มีความสุขแบบนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับอยากจะบอกอะไรคณะกรรมการไหมครับหนูขอบคุณทุกคนเลยนะคะตั้งแต่พี่ๆทีมงานที่ช่วยสร้างสรรค์ในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องของหน้าตาสรีระเสื้อผ้าหรือแม้แต่เรื่องของเพลงนะทีมงานครีเอทีฟทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกรรมการทุกคนเลยที่ให้โอกาสหนูได้ทำอะไรที่นี่อีกนะคะแล้วก็สัญญาว่าในรอบหน้าเนี่ยหนูจะทำให้ดีแล้วก็ทำให้เซอร์ไพรส์อีกแน่ๆค่ะผมเชื่อว่าเราจะรอเซอร์ไพรส์จากเธอแน่นอนนะครับแปลว่าน้องแตงโมเข้ารอบผ่านเข้ารอบแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้วันนี้มีแรงทำโชว์ดีๆแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วค่ะรอบหน้ามั่นใจว่าจะทำโชว์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคณะกรรมการทั้ง5ท่านขอเสียงปรบมือเลยครับทั้งคำแนะนำคำวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแน่นอนครับทีมเมคโอเวอร์ทั้งทีมเลยครับคนดูในสตูดิโอนะครับคนดูทางบ้านเช่นกันนะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อครับว่าใครจะได้เป็นดีว่าไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยวันจันทร์นะครับ2:15 น.กลับมาเจอกันในรายการดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยครับสวัสดีครับเป็นไรเป็นไร
คือคนละเรื่องกับตอนที่หนูยืนอยู่ตรงนี้เลยเราเกิดมาเพื่อจะเป็นดีวาดวันนี้จริงๆแล้วเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเธอควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะที่หนูร้องเพลงนี้